สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้แม่ปานจะพามาดูต้นชะอมของแม่ปานนะคะกำลังแตกยอดเลยค่ะเห็นไหมคะเพิ่งปลูกนะคะเพิ่งได้15วันเองนะคะเนี่ยต้นใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมนี่เหมือนกันค่ะแตกยอดดีมากเลยค่ะข้างล่างยังไม่ทันใส่ปุ๋ยนะคะแต่วันนี้แม่ปานจะมาใส่ปุ๋ยเขาเห็นไหมคะแตกยอดแตกตาข้างเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะออกเต็มเลยนะคะชะอมมีหนามนะคะกำลังเขียวงามด้วยค่ะยังไม่มีแมลงมารบกวนนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะแตกยอดดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะแตกยอดแตกตาข้างดีมากเลยแม่ปานซื้อมาปลูก5ต้นนะคะแตกยอดทุกต้นเลยนะคะก็แตกยอดเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะแตกออกเยอะเลยใกล้แตกออกเป็นตุ่มๆเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเขียวงามมากนี่ก็ต้นใหญ่นะคะเห็นไหมคะเพิ่ง15วันเองนะคะเอาลงปลูกแตกยอดเร็วดีมากเลยค่ะกิ่งต้นนี้เขาเลื้อยพันกิ่งมันเลื้อยพันเขาเดี๋ยววันนี้แม่ปานจะมาใส่ปุ๋ยนะคะหาได้ง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปใส่ปุ๋ยกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นแม่ปางก็จะพรวนดินก่อนนะคะต้นนี้ด้วยดินเขาร่วนซุยมากเลยค่ะปลูกใส่ดินร่วนปนทรายนะคะเนี่ยจะมีทรายเยอะกว่าดินร่วนนะคะแล้วแม่ปานก็จะใส่เลยนะคะต้นประมาณนี้ก็ใส่ประมาณ 1-2 กำมือก็ได้นะคะใส่เลยค่ะThank you.
ขาจะได้แตกยอดนะคะใส่บำรุงต้นบำรุงใบนะคะได้แตกยอดจะได้เก็บกินนะคะใส่หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาน้ำมารดกันเลยค่ะรดน้ำเลยนะคะเขาจะได้ลำต้นใหญ่นะคะยอดใหญ่อวบให้เราได้เก็บกินนะคะกำลังแตกยอดใหม่เต็มเลยค่ะคุณผู้ชมเพิ่งปลูกไม่นานนะคะเนี่ยเราต้องก่อนปลูกเราก็ต้องบำรุงดินก่อนนะคะลองก้นหลุมก็ใส่ขี้วัวนะคะแม่ปานปลูกลองก้นหลุมใส่ขี้วัวแล้วก็ผสมกับดินที่เราขุดหลุมนี่แหละค่ะปลูกเขาก็เลยได้งามนะคะแล้วปลูกถึง15วันแล้วแม่ปานก็มาใส่ปุ๋ยใหม่อีกนะคะคลิปนี้ดีมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ผักบุ้ง Channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ